พูดยังไงดีคะพูดมาเถอะค่ะดิฉันรับฟังได้ไปโอ้ยไอ้นี่เดี๋ยวรถกระชนเอาหรอกแล้วนี่เป็นไงบ้างวะก็แม่นายอยู่ในบ้านคุณทิพย์อยู่เลยรถคุณขับมาอยู่หน้าบ้านคุยอะไรกันนานนักหนาวเนี่ยแล้วนายเอาไงฉันไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรทั้งนั้นน่ะงั้นเข้าบ้านมากินข้าวอ๋อยังขับไปดูอีกรอบก็ได้วะไม่เดี๋ยวกลับมาบอกพูดตรงๆเลยนะคะคุณดูดีกว่าที่ฉันคิดไว้แต่ว่าในฐานะแม่เนี่ยก็อดที่จะเป็นห่วงลูกไม่ได้ค่ะดิฉันเข้าใจค่ะแต่ใช่หากหาน้ำใจสินธรทันทีเนี่ยก็กลัวว่าเขาจะเตลิดเปิดเปิงไปซะก่อนโอ้ยก็ช่างหัวมันไปละช่างเขาไปอะไรไม่เอานะแสนอย่าพูดสอดผู้ใหญ่เกรงใจคุณป้าบ้างขอโทษฮะดิฉันจะพยายามค่อยๆเกลี้ยกล่อมเขานะคะให้สินธรเข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะได้มาพบได้มาคุยกันอย่างนี้ดิฉันก็ค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเผื่อคุณชอบตัดสินจริงๆเนี่ยดิฉันก็พอรับไหวจริงไหมคะทำไมอย่างนั้นนะคะคุณป้าดิฉันคิดว่าดิฉันคงไม่รับหรอกค่ะแม่ได้ข่าวมาว่าหนูมีคนมาติดพันอยู่แล้วจ้ะก็ลุงสันไงฮะจำไว้นะจ๊ะหนูว่าที่บ้านเนี่ยยินดีต้อนรับหนูกันทุกคนเลยขอบคุณค่ะฝากแสนด้วยนะคะแสนเป็นเด็กซุกซนถ้าทำอะไรพี่เรนไปอ่ะหวังว่าคงได้รับการให้อภัยนะคะคำว่าให้อภัยนี่แหละจ้ะที่แม่อยากจะให้หนูจำไว้หน่อยนึงไปนะจ๊ะคุณทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะแม่จ๋าเดี๋ยวเย็นๆจะมานะโชเฟอร์มาแล้วค่ะบ๊ายบายคุณทิพย์ครับเอ้าศิลป์แม่ของเธอเพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่นี้เองอะคุณทิพย์ครับถ้าเกิดแม่ผมพูดอะไรที่ทำให้คุณทิพย์ไม่พอใจผมขอโทษด้วยนะครับคุณแม่ของเธอเป็นคนดีนะเป็นแม่ที่รักแล้วก็หวังดีต่อลูกเห็นลูกทำผิดก็พยายามช่วยแก้ไขแต่ความรักไม่ใช่สิ่งผิดนะครับใช่ความรักไม่ใช่สิ่งผิดแต่รักคนผิดผิดวัยผิดเวลาเธอลองคิดดูนะสินเธออายุมากกว่าแสนกี่ปีถ้าฉันแก่ได้กว่านี้หน่อยนะฉันคงมีลูกอายุขนาดเธอได้แล้วล่ะแต่ว่าสินค่อยๆ คิดก่อนตัดสินใจโลกในวัยของเธอยังสวยสดใสมากนะคุณมีทั้งนายสรรเสริญทั้งพี่พันอินแล้วนี่ฉันไม่คิดจะมีใครหรอกในใจฉันน่ะมีแต่สายคนเดียวเท่านั้นน่ะครับถ้าเกิดผมคุกเข่าอ้อนวอนคุณและไม่ยอมลุกจนกว่าคุณจะตอบตกลงครับฉันก็คงคิดว่าเธอบ้านะสิคิดไ
คิดทำอะไรทุเรศดีกว่านะใช้ขนมดีกว่ายอมให้กินเหล้าหนเดียวตอนนี้พ่อดอดมาสั่งเองเลยนะนี่กินเหล้ามีประโยชน์เลยวะฮะก็ผมอยากเมานี่พี่อยากเมาเข้าไปแล้วก็อ้วกมีประโยชน์อะไรฮะนอกจากเหม็นนี่เมื่อกี้ก็บอกว่าอะไรนะก็อยากเมาอันนี้พี่มาทำอะไรเนี่ยได้นี่แกอยากเมาใช่ไหมนี่มาเฮ้ยเฮ้ยพอเอาเป็นไงมือพี่เป็นไงไหมก็มือนี่ครับนี่ไม่มือต้องหันมาทางนี้นี่แหละเขาเรียกว่าวิธีเมาโดยที่ไม่ต้องกินเหล้าเอาเสร็จซะไม่ตลกเลยนะพี่เฮ้ยพี่นี่แกจะเป็นจริงจังอะไรกับชีวิตนักหนาวะฮะยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอ่ะนี่ฉันว่านะแกลองเอาคติของไอ้อินไปใช้ดูนะมันพูดไว้ว่าอันนารีมีมากมายคล้ายฝูงลิงจะจีบทิ้งจีบขว้างก็ยังไหวเป็นไงซึ้งนะผมไม่ใช่พี่อินนะพี่ผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่เคยคิดทิ้งขว้างใครอ่ะรักจริงหวังแต่งช่วยได้แค่นี้เว้ยมันกินทิ้งกินขว้าเดี๋ยวหลังจะได้จี้บ่อยๆเดี๋ยวเพลินดีกว่าเสือปลาบุ้ยปลาดูมามีอะไรน่าดูว่าวันนี้รู้สึกว่าเขาทำหน้าเหมือนกับเซ็งๆชีวิตนะงั้นพ่อทลอยอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวฉันมาเฮ้ยแล้วจะไปไหนไปหาเรื่องพี่สินทรเหรอวันนี้แสงแก้วอารมณ์ดีฮ่า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 ฉันไม่ไว้ใจเธอเลยว่ะคราวนี้ไว้ใจได้พี่นายรู้ไหมว่าแม่นายไปคุยกับแม่ฉันแล้วแล้วไงแล้วแม่ฉันบอกว่าไงรู้ไหมแม่บอกว่าวัวควายของใครหลงวัวควายของใครหลงมาถ้าไล่ไปซะก็กลายเป็นลูกชิ้นเนื้อก็เลยต้องรั้งไว้คอยให้กับคอกเก่าฉันก็เลยแนะให้เอาบุญควายให้เอาบุญนายว่าให้ไปหาคอกใหม่ปะนี่พูดแม่ไปแล้วนะก็นายมาจีบแม่ฉันทำไมอ่ะหัวแม่เหรอก็เออสิถ้าเกิดว่าจะไม่จีบแม่นายบ้างอ่ะจะล้อหาอะไรฮะจะจีบแม่เหรอไม่หัวหรอกนะยกให้เลยนะแถมพี่สายคนด้วยเป็นไงฉันสปอร์ตไหมตกลงว่าเราแรกกันนะเฮ้ยเต้เขาจะจีบแม่เหรอเว้ยอีบ้าโถนว่าจะแน่แค่ไหนงอนเป็นผู้หญิงไปได้เฮ้ยก็ผู้หญิงนี่หว่าพี่ว่ามือแกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ใช้ได้ไหมคุณแม่ให้คะแนนสักเท่าไหร่ครับสัก80เป็นไงบวกกับตาแสนเข้าไปอีก20ก็เต็ม100พอดีล่ะแต่ว่าดูเหมือนเขาจะมีคนอื่นอยู่นะครับคุณแม่ขนาดผมไปหาเขาเขายังเอาปืนและยิงผมเลยโถเอ้ยถ้าเขาจะยิงแกจริงๆน่ะแกตายไปแล้วล่ะแล้วถ้าเขาจะหาผัวใหม่น่ะเขาก็มีไปได้นานแล้วความจริงแกเนี่ยก็เชี่ยวชาญเรื่องผู้หญิงออกจะตายไปทำไมเรื่องแค่นี้แกถึงทำเป็นไม่เข้าใจไปได้อะโถ
ถคุณแม่ครับก็ผมบอกแล้วว่าช่วงนี้นะผมล้างมือหมดแล้วผมจะทุ่มเทให้กับงานไอ้เรื่องผู้หญิงอะไรมันไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยมันเลื่อนๆไปหมดแล้วครับคุณอินคะโทรศัพท์จากคุณนุชอภาค่ะเลื่อนมั้ยเนี่ยบอกไปว่าไม่อยู่นะนี่สายเธอทำงานภาษาอะไรฉันสั่งกี่ครั้งแล้วว่าถ้าเกิดผู้หญิงโทรมาถ้าไม่ใช่ลูกค้าบอกว่าไม่อยู่ก็รายชื่อที่คุณอินให้มาเนี่ยนะคะกาผิดเฉพาะคุณนุชนาถนุชลีแต่คนนุชนภาเนี่ยนะคะกาถูกอยู่นี่คะกาเนี่ยนุชไหนๆก็กาผิดไปให้หมด